คอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิถีเก่าแต่ก็ยึดถือวิถีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมายังไงผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณแต่ก่อนกับว่าเคมีล่ะครับกับว่าเคมีได้ดีไล่ละ2ตันดีใจว่าได้หลายแต่ก่อนมีแต่เป็นหนี้แต่ก่อนเฮ็ดมีแต่หนี้เฮ็ดได้ก็ไปให้นายทุนพอยืมเงินนายทุนร้อยละ50คิดว่าขอท่านแน่นอนเพราะว่ามันเฮ็ดผลผลิตบ่ได้ไปยืมเงินเพิ่นนายทุนไปเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดเราได้มาให้เพิ่นมันก็สิลงทุนอีกก็ไปยืมอีกบ่มีก็ต้องเอาหน้าให้เพิ่นแม่นบ่ครับเอาหน้าให้เพิ่นเกลือปุ๋ยเคมีนี่มันบ่เฮ็ดให้ดีขึ้นนะครับดินเนี่ยดินมันสิบ่ดีขึ้นคนเฮามันเริ่มใส่แต่เคมีแล้วใส่เคมีหลายก็เบิดทุนหลายของถึกสิมีคุณค่าคือตัวผมบ่ๆอย่างเกษตรกรเฮามาใส่เบิ่งทดลองมันสิดีคือผมบ่ๆคือผมเฮ็ดมาบ่แต่ผมเฮ็ดมาได้ผลแล้วชีวิตผมดีขึ้นแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันสิเปลี่ยนได้ก็ทดลองเบิ่งครับผมอย่าเฝ้าเสียผมหลายทดลองเบิ่งมันสิเป็นจังได๋ครอบครัวเล็กๆในตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูยังคงมีวิถีชีวิตอยู่กับการทำนาและปลูกมันสำปะหลังเสมือนกับชาวบ้านส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนี้ท่ามกลางความแห้งแล้งของพื้นดินถิ่นอีสานแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพวกเขาก็สามารถปรับตัวและสืบทอดความเป็นอยู่จากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนสมจิตวงน้อยคือสายเลือดชาวนาที่ผ่านความยากจนข้นแค้นมากับครอบครัวของเขาเพราะในอดีตชายวัยกลางคนผู้นี้ต้องออกรับจ้างทำนาพร้อมกับพ่อตั้งแต่ยังเป็นเด็กซึ่งนั่นเป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของสมจิตแต่มันก็ได้ขอเขาเพิ่นกินละพ่อแม่เพิ่นให้หน้าตากาก็บ่ค่อยมีหลายมีน้อยก็ได้ขอเพิ่นกินตามนั้นก็จนว่าใหญ่มากพ่อก็เลยพาไปเฮ็ดนาผู้อื่นไปเฮ็ดนาผู้อื่นไปทางนาผู้อื่นนาเจ้าของบ่เฮ็ดแต่ว่านาเจ้าของมีอยู่แต่ไปเฮ็ดนาคนอื่นมันนาเขาเจ้าเป็นนางามนาผมเป็นนาโคกนาดอนสิมันก็บ่งามพ่อเพิ่นก็เป็นคนติดนิสัยว่ามาเฮ็ดของคนอื่นของเจ้าของบ่เฮ็ดทางบุกเบิกเขาเจ้าได้3ปีแล้วก็ย้ายไปเฮ็ดหม่องใหม่ไปเรื่อยน่าเจ้าของบ่ซาวปานนี้เป็นบ่าวมาบัดน่ะใหญ่มาเป็นบ่าวมาก็เลยบอกว่าพอผมบ่ไปน้ำมูแล้วบัดน่ะเสียดหน้าเจ้าของสิทางหน้าเจ้าของพออยากไปเฮ็ดก็เฮ็ดรถของคนอื่นน่ะบ่ไปน้ำดอกเฮ็ดคนอื่นแล้วก็บ่ได้3ปีแล้วก็เป็นของเพิ่นบ่เป็นของตัวก็เลยตั้งใจเฮ็ดของเจ้าของมาผมเลยมาขัดใจพอตรงที่ว่าตกปีรุ่นมาบ่ไปน้ำพอลูกบ่ไปพ่อก็บ่ไปหรอกกลับมาหาลูกคือเก่าลูกพาเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่ลูกคือเก่าความยากจนสอนให้สมจิตกลายเป็นคนขยันและกล้าจะเผชิญความยากลำบากมาตั้งแต่ยังเด็กเขาตัดสินใจบุกเบิกผืนดินของพ่อที่ปล่อยให้รกร้างมานานหลายปีเพื่อทำนาปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัวผืนดินของพ่อไม่ได้อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่มันกลับมีสภาพเป็นผืนดินด่านที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวทำนาเพราะไม่ว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลผืนดินแห่งนี้ก็ไม่อุ้มน้ำไว้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ที่ปลูกไว้
ชายผู้นี้ยังคงเก็บเรื่องราวในอดีตมาขบคิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมุ่งมั่นและขยันเพื่อสร้างฐานะของครอบครัวกระทั่งเขาต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัววงน้อยเขาพยายามสร้างผืนดินให้มีค่าแต่ด้วยสภาพดินที่ไม่อุ้มน้ำก็ทำให้เขากลายเป็นหนี้จากการซื้อปุ๋ยเคมีกว่า 400,000 บาทแต่ก่อนมีแต่เป็นหนี้แต่ก่อนเฮ็ดมีแต่หนี้เฮ็ดได้ก็ไปให้นายทุนพอยืมเงินนายทุนร้อยละ50เฮ็ดได้ผลผลิตก็ลังปีก็บ่หลุยเขาเจ้าลังปีก็พอดีคันสิเฮ็ดใหม่ก็ไปยืมใหม่ถ้าบ่ยืมก็บ่ได้เฮ็ดครับยิ่งเขาพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้ชาวนาผู้นี้กลับยากจนมากยิ่งขึ้นจนคล้ายกับว่าความหวังของเขาเดินมาถึงทางตันเปลวไฟในวันนั้นยังลุกช่ออยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงทีไรน้ำตาก็ไหลจากเศษฟางเศษหญ้ากลายเป็นครอบครัวเศรษฐกรไทยช่วงเลี้ยงลูกกำลังได้คนที่สองลำบากที่สุดเงินสี่หาซื้อแนวกินนะมีเงินอยู่4บาทในความจริงของชีวิตจริงของผมสิไปซื้อมาม่าเนาะครับมันกับบ่มีเงินสิกินไปซื้อมาม่ากับบ่พอมีเงินอยู่แค่4บาทซื้อหยังก็บ่ได้กินลูกผมตัวน้อยๆก็บอกว่าลูกเลยบอกว่าป้าหนูสิบ่ได้ดับดีๆเพียบ่หนูสิบ่มีเงินเดือนนําหมู่บ่พ่อส่งหนูเรียนหนูสิเฮ็ดให้ได้พอมันจนเหลือเกินจนแทบเงิน4บาทเบิดครอบครัวมีเงิน4บาทคนจนว่าอายคิดทุกคนจนเขาว่าอายคิดทุกจักทุกบ่ทุกแล้วจนว่ามีเงิน4บาทในครอบครัวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคิดว่าขอท่านแน่นอนเพราะว่ามันเฮ็ดผลผลิตบ่ได้ไปยืมเงินเพิ่นในทุนไปเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดแล้วได้มาให้เพิ่นมันก็สิลงทุนอีกก็ไปยืมอีกบ่มีก็ต้องเอาหน้าให้เพิ่นแม่นบ่ครับเอาหน้าให้เพิ่นก็บ่เอาเพิ่นเห็นใจผู้เพิ่นเหลือต้นในทุนเพิ่นเหลือต้นเกลือปุ๋ยเคมีนี่มันบ่เฮ็ดให้ดีขึ้นไหมครับดินเนี่ยดินมันสิบ่ดีขึ้นทั้งดำทั้งหยอดครับปีนี้เฮ็ดเบิ่งสองอย่างอันใดสิได้ดีก็กันลองเบิ่งเพราะว่าสองไร่มันได้12ตันสองไร่ผมได้12ตันบ้านนนท์สง่าลังมาเบิ่งเบิดบ้านผมขุดขึ้นนะแปดไร่ผมเฮ็ดแปดไร่มันก็ได้เงินเกือบแสนดีตัวละบาทเนี่ยวะได้ผลผลิตดีอยู่ล่ะใส่เดียนมีก็คือจังดินดีแต่ก่อนถ้าใส่เคมีนี่ย่างไปมันสิแข็งมันแข็งกระด้างมันสิดีคือผมเมาบอคือผมเฮ็ดมาบอแต่ผมเฮ็ดมาได้ผลแล้วเปลี่ยนชีวิตผมให้ว่าคนละคนเลยครับท่านนี่เป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องที่เราควรรู้แต่ทำไมคุณดูเหนื่อยแล้วคุณหมดไฟหรือเพราะอะไรอ่ะตัวผมยังทำไม่ดีพอหรือเปล่าที่ยังต้องพูดอยู่เพราะอีกหลายคนที่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วต้องมาซื้อสินค้าผมนะคุณไปทำไงก็ได้ให้แผ่นดินคุณนาไร่คุณเนี่ยมีกบนากลับมามีไส้เดือนกลับมาคุณไปทำเลยผมฝันอยากจะเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินมันคือโรงงานที่ผลิตได้ทุกสรรพสิ่งแม้แต่อาหารที่ดีแม้แต่ครอบครัวที่ดีก็ผลิตได้ทำไมเราไม่ผลิตอะไรจากแผ่นดินที่มันบริสุทธิ์คอสตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือคอสตราคบเพลิงคอสคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนคอสคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย
ามาทอสระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอสเต็มคันมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอสคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอสจะมุ่งไปเพื่อฟื้นชีวิตใหม่ให้เกษตรกรพัฒนาของเพิ่มฟื้นฟูดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื่นคืนกลับมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสูงเสียดฟ้าไอ้กันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนายเล็กทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนายเล็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอชมาพบเพลิงฟื้นฟูดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื้นกันเนี่ยทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลิงทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยทั้งดำทั้งหยอดครับพี่นะเห็ดเบิ่งสองอย่างอันใดสิได้ดีก็กันลองเบิ่งเพราะว่าสองไรมันได้12ตัน2ไร่ผมได้12ตันบ้านนนสงาลังมาเบิ่งเบิดบ้านผมขุดขึ้นน่ะ8ไร่ผมเฮ็ด8ไร่มันก็ได้เงินเกือบแสนดีตัวละบาทแล้ววะได้ผลผลิตดีอยู่ล่ะเปลี่ยนชีวิตผมให้ว่าคนละคนเลยครับช่วงใส่เคมีมันก็แต่ก่อนก็ว่าเคมีล่ะครับก็ว่าเคมีได้ดีไร่ละ2ตัน
ไผก็ดีใจว่าได้ไร่ละ2ตัน3ตันบ่เกินหั่นดีใจว่าได้หลายมาไล่เบิ่งต้นทุนไปลงทุนมันบ่คุ้มกับลงทุนคนเฮามันเริ่มใส่แต่เคมีแล้วใส่เคมีหลายก็เบิดทุนหลายผมมาใส่ทอดนี่ใส่เดือนก็มีใส่เดือนมีก็คือจังดินดีทำให้ดินผมนี่ย่างไปนี่สิลมลงแต่ก่อนถ้าใส่เคมีนี่ย่างไปมันสิแข็งมันสิแข็งกระด้างการก้าวผ่านความยากจนมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลูกชาวนาที่มีรายได้น้อยอย่างสมจิตแต่ลูกชายและลูกสาวผู้เป็นดั่งหัวแก้วหัวแหวนของเขาต่างหากที่กลายเป็นความหวังให้ชายวัยกลางคนผู้นี้คิดมาโดยตลอดว่าไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกับตัวเองในครั้งก่อนจนนำมาสู่การพยายามหาวิธีการสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัวทั้งดำทั้งหยอดครับพี่นะหยอดก็หยอดดำก็ดำสองอย่างเห็ดเบิ่งสองอย่างอันใดสิได้ดีก็กันลองเบิ่งฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกรูปแบบเกษตรดินดีมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่ของสมจิตและครอบครัวจากฐานะยากจนก็เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกระทั่งสามารถสร้างรายได้จนส่งลูกเรียนจบระดับปริญญาเพราะว่า2ไร่มันได้12ตัน2ไร่ผมได้12ตันผมบ่เฮ็ดหลายเด้ผมทดสอบผมสิทดสอบ2ไร่ผมสิบ่เฮ็ดประมาณหลายอันเฮ็ดหลายมันสิบ่ฮู้พอดี2ไร่ก็ได้เลย12ตัน12ตัน300กิโลมันได้เขาเลยว่าดีตัวลำบากเนี่ยว่าได้ผลผลิตดีอยู่ล่ะสมจิตเริ่มแบ่งที่ดินออกเป็น2ผืนเพื่อทำเกษตรผสมผสานโดยมันสำปะหลังเป็นพืชอีกชนิดที่กำลังสร้างรายได้จากรูปแบบเกษตรดินดีไปเซาข้าเจ้าข้าเจ้าว่าไฮโซทิมเราติดมันนวลสังงานเอาไปรดไฮแห้งซวยว่ะสัตว์เอาไปรดเจ้าไปเฮ็ดรดนั่นเริ่มมาเสียไปเฮ็ดมันลองเบิ่งมันข้าเจ้าเอาเมื่อไปตําซื้อกะหักน้ํามันต้นน้อยเหลือเกินวันนี้ผมเลยไปเฮ็ดบ้านนนสงาลังมาเบิ่งเบิดบ้านผมขุดขึ้นน่ะ8ไร่ผมเฮ็ด8ไร่มันก็ได้เงินเกือบแสน8ไร่ขาด 1,000 บาทผืนดินที่เคยแห้งแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ําถูกเปลี่ยนแปลงด้วยรูปแบบเกษตรดินดีกระทั่งระยะหลังมานี้พื้นดินมีสภาพร่วนซุยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อนขุดไม่ได้หรอกเวลาเดียวกันยังมีไส้เดือนจำนวนมากเกิดขึ้นและพร้อมจะทำหน้าที่พรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา 400,000 กว่าบาทนะผมใส่อยู่5ปีครับผมครับหลังจาก5ปีมาผลผลิตมันได้เกินคุ้มผมก็เลยคอยใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปน้ำสิปีจนเท่าสมือนี้บ่มีเบิดจากนายทุนกว่า5ปีแล้วที่สมจิตได้ผลผลิตจากนาข้าวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเช่นเดียวกับผลผลิตของมันสำปะหลังกำลังสร้างรายได้อันยั่งยืนให้กับครอบครัวของสมจิตกระทั่งสามารถปลดหนี้กว่า 400,000 บาทได้เป็นผลสำเร็จเปลี่ยนชีวิตผมให้ว่าคนละคนเลยครับเป็นคนละคนเลยมันดีขึ้นฐานะก็บ่ได้ยากจนก็ถึงว่าก็บ่ถึงว่ารวยก็พออยู่พอกินพอได้จับได้บ่ายพอได้ใส่มันก็เพิ่งได้ใส่มาแค่ 3-4 ปีสัวสิปลดหนี้ได้มันก็พอแห้งแล้วก็ถือบุญโคแล้วก็พอได้ใส่บ่ขาดตีนขาดมือบ่ได้ไปยืมพี่ยืมน้องคือเก่ามาถึงวันนี้ครอบครัวของสมจิตไม่มีหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนเหมือนกับในอดีตนับตั้งแต่วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยแนวทางเกษตรดินดีนอกจากนี้สมจิตและภรรยายังมีลูก2คนที่ออกไปทำงานต่างถิ่นคอยส่งเงินกลับมาให้ใช้แทบทุกเดือนผมกับมันกัดทั้งหนาผมกับซองบอลเห็นเนาะครับเนาะผมก็คิดว่าสิ
มันก็เฮ็ดหน้าไปจังซี่ล่ะครับลูกก็จบแล้วลูกก็ได้ทำงานแล้วผมก็หากินไปวันๆไปซั่นนี่ล่ะเฮ็ดไปอยู่น้ำให้น้ำหน้านี่ล่ะถ้าบ่มีก็เฒ่าเฮ็ดล่ะหน้าจริงอยู่ที่สมจิตเคยลำบากมาจากความยากจนข้นแค้นของครอบครัวลูกชาวนาแต่เขากลับไม่เคยทอดทิ้งความเป็นชาวไร่ชาวนาของตัวเองเลยกระทั่งสามารถพลิกวิกฤตชีวิตที่เกิดขึ้นได้ด้วยรูปแบบเกษตรดินดีจนทำให้บั้นปลายชีวิตของเขาและครอบครัวต่างมีความสุขอันยั่งยืนมันสิดีคือผมเบาบอคือผมเฮ็ดมาบอแต่ผมเฮ็ดมาได้ผลแล้วชีวิตผมดีขึ้นแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันสิเปลี่ยนได้ก็ทดลองเบิ่งกับผมอย่าเฝ้าเสียผมหลายถ้าเกิดเกษตรกรเข้าใจและหันมาใช้วิธีการนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปุ๋ยยาฆ่าแมลงก็จะไม่ได้รับความนิยมผมว่าแรงจูงใจนี้มากพอพระลงขันและรอบสังหารคุณเลยนะในชีวิตผมถูกสอนว่าการตายคือกำไรสนใจอย่างเดียวในขณะที่มีลมหายใจอยู่ทำอะไรหรือยัง1นาทีที่ได้เปลี่ยนแปลงดีกว่าทั้งชีวิตตกอยู่ในความกลัวครับสิ่งที่คุณพยายามบอกทุกคนอยู่เนี่ยคุณต้องการอะไรอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดขอตำหนิมนุษย์ทุกๆคนท่านอเนกเคยพูดก็ขอตำหนิด้วยเฮ้ยธรรมชาติมันโหดร้ายว่ะเฮ้ยดูที่ธรรมชาติดูที่สึนามิมาเฮ้ยดูสิเกิดนู่นเกิดนี่เหตุที่คุณเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาติโหดร้ายแต่เป็นเพราะมนุษย์อย่างพวกคุณนี่แหละโหดร้ายทำให้ธรรมชาติอ่อนแอผมไม่รู้ผมต้องการอะไรแต่ผมอยากซับน้ำตาแผ่นดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งแผ่นดินสามารถซับน้ำตาให้กับเกษตรกรได้อยากให้ทุกคนเคารพธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็คืองานที่ผมทำอยู่หากทุกคนร่วมกันเคารพธรรมชาติมากขึ้นชีวิตผมก็มีความสุขมากขึ้นมาพวกเรามาทอสตราคบเพลินมุ่งมาพร้อมกันติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต